ผลการเลือกตั้งนะครับอย่างไม่เป็นทางการตามที่เราทุกคนก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็เป็นพรรคก้าวไกลนะครับนำสสเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้ารวมของสสเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับเพื่อไทยมาเป็นอันดับ2นะครับสามเนี่ยเป็นภูมิใจไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับก็คงจะต้องรอดูนะครับว่า2พรรคนะครับระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะจับมือกันตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่านะครับจัดมือกันตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ตอนนี้ก็คือการที่เลือกตั้งสิ้นสุดแล้วนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วที่เหลือต่อไปนี้ที่จะต้องทํากันต่อไปก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเพราะดูแล้วมีหลายๆที่นะครับมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นอย่างมากอันดับแรกเลยก็คือคุณชูวิทย์เองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่โอ้โหมีข้อมูลถึงเรื่องนี้เพราะมีประชาชนนะครับส่งข้อมูลมาให้เยอะแยะมากมายนะครับประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้คุณชูวิทย์เนี่ยเยอะนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันว่ามีจริงหรือไม่จริงและก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้บางทีเนี่ยบางเขตเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยออกมาบอกนะครับว่านะครับทางพรรคบางพรรคเนี่ยครับไม่เป็นคำพูดคือบอกว่าจะให้เงินให้ทุกคนไปรวบรวมรายชื่อมาแล้วเพื่อจะเลือกพรรคตัวเองแล้วก็จะมีค่าเขาเรียกอะไรมีเงินให้มีอะไรให้เงี้ยโอ้โหแล้วบางคนก็บอกว่าตัวแทนอมเองมั่งพักอะไรเองบ้างโอ้โหเขาออกมาตอนนี้นะครับแฉกันออกมาแหลกลาอะไรซึ่งแน่นอนครับก็ต้องทำการตรวจสอบนะครับซึ่งแน่นอนก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องที่รู้สึกจะเป็นสงขลาเขต2มั้งฮะที่ชาวบ้านออกมาให้คำพูดแล้วก็พูดถึงนะครับให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าพักนี้รับเงินนะครับพักนี้แจกเงินแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยก็ทำให้โอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้หลังจากนี้กกต.ก็ต้องทำการเรื่องนี้นะครับว่าพักไหนนะครับที่เป็นคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับคลิปที่จังหวัดสงขลานะครับบอกว่าเป็นคลิปที่จังหวัดสงขลาเขต2ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคลิปที่สงขลาจังหวัดเขต2หรือเปล่าแต่เป็นภาคใต้แน่นอนเพราะคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นภาคใต้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเขาคุยกันเรื่องของการที่นะครับให้จ่ายเงินในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอ่ะไปฟังครับนี่ครับชาวบ้านเนี่ยวันนี้เขารอได้แน่ๆเขาเสนอเท่าไหร่อ่ะเสนอเท่าไหร่ไม่เขาไม่ได้พูดว่าเสนอแต่ว่าเขาขอรายชื่อไปแต่คนใต้เราเข้าใจว่าต้องให้พี่อะแล้วเขาเข้าใจว่าผมเป็นอมตังแต่ที่ไหนได้ผมทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ผมไม่ได้อมไอเดียอะไรผมไม่ได้อมแต่ว่าผมมาวันนี้ผมอยากขอความยุติธรรมจากท่านสสที่ลงสมัครเขต2นะว่าช่วยรับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยที่ชาวบ้านเขาหาว่าผมอบตังอ่ะท่านเขาบอกไปว่าเนี่ยมาช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้ไม่สำหรับผมนะผมไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่าผมมาเนี่ยผมมาด้วยใจที่บอกว่าจะให้เงินอะไรกันคือแบบเขาว่ายังไงคือเขาให้หาอะไรชื่อแล้วก็เขาจะให้ค่ะหัวละพันหัวละพันเขาในหัวละพันหัวละพันเขาเจ๊ก็รายชื่อเราเป็นหมดแล้วคนหนึ่งสร้างหน่วยคนห้ามอ่ะอีกคนหนึ่งห้ามได้ต้องหน่วยว่าคนต่างเงินที่ว่าเงินนี่เงินว่าเงิน4,000กว่าคนพวกเราเนี่ยรวบรวมรายชื่อมาใช่ใช่ใช่เพื่อคนละพันก็จะให้ค่าลงเสียงคนละพันแต่ก็จ่ายไปให้คนอื่นหมดแล้วนะแต่เรายังไม่ได้แสดงว่าหมื่นกว่ารายชื่อที่มาเนี่ยเขาเอาเงินให้ 1,000 บาทใช่แต่ยังไม่ได้ให้คนที่เอารายชื่อมาเนี่ยกาให้เขาใช่ใช่คือเป็นอย่างนั้นใช่บางส่วนได้เงินไปแล้วใช่ใช่แต่พวกเราไม่ได้ยังไม่ได้เขากลับมาเทบอกว่าเขาขอเทแล้วก็ให้เราลงคะแนนให้เขาก่อนพรุ่งนี้แล้วถึงเขาถึงจัดการตั้งให้เราแล้วถึงเรามาด้วยใจที่เราลงด้วยเราให้รายชื่อไปตั้งนานแล้วแต่นี้เราจะให้เรามาลงรายชื่อให้เขาอย่างของเราเนี่ยได้มากี่รายชื่อที่เราไปหามา300กว่า304คนครับก็คุณ 1,000 ใบใช่คนละ 1,000 แต่คนที่ว่าให้รายชื่อมาเขาคิดเขาคิดว่าเราเอาตังค์จากเขาตังค์จากพรรคมาแล้วแต่ไม่ให้ครับเขาแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการซื้อเสียงใช่ไหมใช่ใช่พักนี้ซื้อเสียงค่ะอันนี้ยืนยันว่าซื้อเสียงค่ะซื้อเสียงค่ะไม่ใช่แปลงซื้อเสียงค่ะตรงนี้นะครับนี่แหละครับ
เป็นคลิปที่โอ้โหคุยกันแบบโอ้โหเถียงกันแล้วก็มีการเจรจามีการต่อรองกันนะครับมีทั้งหัวคะแนนมีทั้งชาวบ้านนะครับที่ออกมาเรียกร้องเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าได้ไปแล้วบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะครับก็คือบอกว่าให้มีการไปไล่ราชื่อไล่ไปล่ารายชื่อมาแล้วจ่ายหัวละพันซึ่งแน่นอนครับท้ายคลิปก็มีการพูดอย่างชัดเจนว่าพรรคเนี่ยนะครับซื้อเสียงแน่นอนพรรคเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินแน่นอนในการซื้อเสียงโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรียกว่าร้อนแรงเลยนะครับก็ต้องกกต.เองก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจริงไหมเพราะว่ามันเห็นหมดเลยนะครับว่าคนที่พูดเป็นใครอะไรแล้วก็เป็นชาวบ้านเนี่ยแน่นอนครับเขาก็คงจะแบบอัดอั้นตันใจเพราะว่าการที่ตกลงหรือไปพูดคุยแล้วไม่ได้ตามที่พูดก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่เขตนี้เขตเดียวมีอีกหลายๆเขตนะครับที่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเองหรืออะไรเองหรือส่งมาให้ประชาชนแต่อันนี้คือเป็นที่ประชาชนลงและอีกคนนึงนะครับก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ตามที่เราทราบนะครับว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยนะครับตั้งวอลุ่มในการที่ให้ทุกคนนะครับส่งข้อมูลหลักฐานเข้ามาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าในเขตนึงนะครับที่คุณชูวิทย์บอกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเขตดินแดงนะครับเขตดินแดงคุณชูวิทย์ได้ข้อมูลมาโอ้โหเป็นรายชื่อเป็นโพยเลยนะครับคุณชูวิทย์ก็เลยทำการทดลองนะครับโทรหารายชื่อตามโพยนั้นเลยนะครับโทรให้กับต่อหน้านักข่าวเลยนะครับว่าทางนู้นพูดยังไงมีการรับสายยังไงอะไรยังไงก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ทำให้บอกได้เลยครับว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อตะลึงเหมือนกันนะครับว่าทางนู้นพูดยังไงอะไรไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับคลิปที่คุณชูวิทย์นะครับโทรหานะครับโทรหาคนที่อยู่ในโพยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยสอบถามอ่ะไปฟังกันเลยครับนี่ครับอันนี้เขตดินแดงนี่ต้องถือว่าโมฆะยกเลิกอันนี้คือทั้งเขตดินแดงทั้งเขตดินแดงเลยครับคุณเมธีคุณเมธีใช่ไหมครับครับจากไหนครับจากพรรคครับเขานำเงินไปจ่ายให้500ได้หรือยังได้แล้วครับได้แล้วนะครบถ้วนนะครับครับขอบคุณมากครับครับคุณสุวรรณันหรือเปล่าครับได้ค่ะคุณสุวรรณันได้รับเงินหรือยังครับรับแล้วครับรับไปเท่าไหร่ครับ500ค่ะทราบนะครับว่าตาตาเบอร์ไหนฮัลโหลคุณณัฐพลหรือเปล่าครับครับคุณณัฐพลได้รับเงินหรือยังครับเงิน700ครับเงินที่พักเอาไปให้ครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับได้เท่าไหร่ครับ1,000บาทใช่ไหมครับใช่แล้วทราบไหมเบอร์ไปกาหรือยังครับกาแล้วครับเบอร์อะไรครับคุณนัทพลกาเบอร์นะครับใช่ครับฮัลโหลคุณวันคุณวันชัยหรือเปล่าครับครับผมคุณวันชัยได้เงินหรือยังที่พักโทรมาได้แล้วครับเพราะว่ากลัวหัวคะแนนเขาเบี้ยวได้ได้ได้แล้วคุณวันชัยคุณวันชัยได้ไปเท่าไหร่ก็500นะครับผมนี่แล้วไปกาเบอร์อะไรโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับผมคุณธนิศรครับครับผมคุณธนิศรได้เริ่มรับเงินแล้วนะครับได้เท่าไหร่1,000ครับไปลงเบอร์อะไรถูกนะครับครับไปเลือกตั้งหน่วยไหนครับตรงซอย33ครับเป็นโรงเรียนเนสซารี่ครับอ๋อโรงเรียนเนสซารี่นะครับแดงครับขอบคุณมากครับครับครับนี่แหละครับเห็นหรือเปล่าครับว่ามีการโทรหามีการถามและพูดอย่างชัดเจนแล้วก็คุณชูวิทย์เองก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองเป็นใครแต่เพียงแต่บอกว่าโทรมาจากทางพรรคนะครับว่าพรรคสอบถามแล้วก็ได้เงินกลัวว่าหัวคะแนนจะไม่ได้เอาเงินไปให้อะไรไปให้ทางนู้นก็ตอบรับมาว่าโอเคได้เงินเรียบร้อยแล้วจำนวนเท่านั้นเท่านี้โอ้โหอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าชัดเจนนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะเพราะว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับมันมีมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่าเรื่องของโลกโซเชียลหรือว่าเรื่องของการอัดคลิปอัดหลักฐานอะไรเงี้ยมันไม่มีเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันออกมาทำให้เรามีข้อมูลมีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนทำให้การจับนะครับคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วมันก็ได้ง่ายก็ต่อไปนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของกกต.แล้วนะครับว่ากกต.เองจะจัดการเรื่องนี้ยังไงหรือกกต.จะนิ่งเฉยเงียบแล้วปล่อยให้เรื่องนี้หายไปอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกับเรื่องนี้ดูแต่ที่แน่ๆนะครับเห็นว่าก
กกต.ก็รอฟังประกาศผลจากกกต.อีกทีนึงครับว่ากกต.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อไหร่นะครับอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็น่าจะเป็นถ้าไม่เป็นทางการเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือมีก้าวไกลเพื่อไทยนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยนะครับที่มาเป็นอันดับ3นะครับก็อันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับที่ผมบอกเนี่ยว่าอย่างอันนี้คือยังไม่ได้เป็นทางการนะครับถ้าอย่างไม่ได้เป็นทางการเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยรวมแล้วนะครับทั้งปฏิเขตแล้วก็รายชื่อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ151นะครับเพื่อไทยจะอยู่ที่141ถ้ารวมกันทั้ง2นะครับก็แบ่งเขตนะครับก็แล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยจะอยู่ที่70นะครับแล้วก็พรรคพลังประชารัฐจะอยู่ที่40นะครับแล้วก็พรรคนะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะอยู่ที่36นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยจะอยู่ที่25แต่ถ้าเราดูนะครับส.ส.แบ่งเขตเนี่ยแบ่งเขตเนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยจะได้113นะครับบัญชีรายชื่อได้38นะครับแล้วก็เพื่อไทยเขตเนี่ยได้112ก็คือห่างแค่อันเดียวนะครับแล้วก็แต่ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับได้29นะครับแล้วก็ภูมิใจไทยเองนะครับได้ส.ส.เขตเนี่ย67นะครับรายชื่อได้แค่3นะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขตเนี่ยได้39นะครับเขตได้39แล้วก็รายชื่อเนี่ยได้1นะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขตได้23แต่รายชื่อได้ถึง13นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขตได้22รายชื่อได้3สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้อย่างนึงนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็ยังติดยึดติดกับตัวบุคคลไม่ได้ยึดติดกับพรรคนะครับออกมาอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ